คือวันนี้จะมาในเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมเหตุการณ์เป็นยังไงบริเวณตรงนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงตรงนี้เรานั่งอยู่บริเวณไหนนี่คือห้องพระมงคลบางคนคืออะไรขี้หุจระห้องหุจระนะครับห้องสุขาห้องส้วมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้นนท์นะครับซึ่งเป็นแอดมินเพจประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาใช่ไหมใช่ใช่นี่ก็จะเอาตามพงศาวดารที่เป็นตามพงศาวดารเลยนะเดือน6ขึ้น8ค่ำก็ประมาณเดือนพฤษภาสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่พระที่นั่งบรรยงรัตนนาถนะครับมากับไอ้ครับแล้วก็เห็นไหมแล้วก็มากับนนท์นะตรงนี้มาทำไมนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้วยนะไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมมีตำรามาเพียบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็คือว่ามาเปิดข้อมูลเลยนะครับไปได้นั่งทางในน่ะมีอะไรบ้างมีจดหมายเหตุรายวันจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดชุศรีมีคำให้การประชุมคำให้การคำให้การชาวองค์เก่าคำให้การคุณหลวงวัดประดูคำให้การคุณหลวงห้าวัดครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแล้วของนิโคลัสแชเวตแล้วก็พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมครับนี่แหละครับก็คือเนี่ยข้อมูลที่ต้องมาเปิดดูนะแล้วก็จะพามาดูสถานที่จริงว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรคือวันนี้จะมาในเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศใช่ไหมใช่เหตุการณ์เป็นยังไงบริเวณตรงนี้มีความเกี่ยวข้องยังไงตรงนี้เรานั่งอยู่บริเวณไหนนี่คือห้องพระมงคลพึ่งดังนะห้องพระมงคลหนักห้องพระบางคนหนักนะครับอยู่ติดกับพระที่นั่งมันอยู่รัตนนาถนะฮะคืออะไรบางคนคืออะไรขี้หุจระห้องหุจระนะครับห้องสุขาห้องส้วมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้นนท์นะครับซึ่งเป็นแอดมินเพจประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาใช่ไหมใช่ใช่นี่ก็จะเอาตามพงศาวดารที่เป็นตามพงศาวดารเลยนะเรื่องราวเป็นอย่างไรครับที่นี่ครับก็ตามพงศาวดารนะครับก็เขียนว่าครั้นนั้นเดือน6ขึ้น8ค่ำเดือน6ขึ้น8ค่ำนี่ก็ประมาณเดือนพฤษภาปีคันสำลีสดจุลศักราช1120หรือพ.ศ. 2301เวลา7ทุ่มนี่ก็ประมาณทุ่มหนึ่ง7ทุ่มทุ่มหนึ่งนะทรงพระประชวรครั้งหน้าเดือน6แรม5ค่ำเวลาเช้าเสด็จทรงพระเสลี่ยงหิ้วมาเสด็จออกพระที่นั่งทรงปืนพระที่นั่งทรงปืนก็ตรงนั้นครับประมาณต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อมันต้นมะเดื่อคือจะอยู่ทางทิศเหนือใช่ไหมใช่คือปัจจุบันนี้ไม่เห็นไม่เหลืออะไรคือไม่เหลือซากเลยใช่ไม่เหลือแล้วคือราบเรียบไปหมดแล้วแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปบนพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถเวลา5 โมงเสด็จลงมาปฐมณพระที่นั่งทรงปืนอีกถึงเวลาเที่ยง5 บาทปฐมตื่นจะเสด็จไปลงพระบังคลหลวงราชรักษาหลวงราโชหลวงราโชนี่มีชื่อของสองหลวงมีในปรากฏของมาตรา3 ดวงก็คือเป็นพนักงานในกรมหมอนวดประมาณ5 บาทประทมตื่นจะเสด็จไปลงพระบังคลหลวงราชรักษาหลวงราโชประยุงให้ยืนพระวาตปะทะพระเนตรซ้อนกับตาเหลือกตาเหลือกเหรอใช่พระเนตรซ้อนกับพระเนตรซ้อนกับขึ้นมหาจับคว้าหลักชัยสมัยก่อนคงจะมีหลักให้จับก็จะมีหลักให้จับนะตรงนี้คือเนี่ยห้องบางคนนะครับเพราะว่าหลักชัยไม่ค่อยจะถูกจับไม่ค่อยถูกหายพระทัยดังเสียงโกรนขณะนั้นกรมพระราชวังบวรให้ไปเชิญเสด็จกรมหลวงพิพิธมนตรีเจ้าฟ้าจันทวดีกรมขุนยี่สารเสนีไปณพระตำหนักสวนกระต่ายแล้วกรมหมื่นทิทักษ์กูเบศให้เชิญเสด็จกรมขุนอนุรักษ์มนตรีเข้ามาถึงพระที่นั่งทรงปืนแย้มฉากทอดพระเนตรอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วเสด็จไปพระตำหนักสวนกระต่ายตั้งเวลาบ่ายจะใกล้5 โมงพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตอยู่ในราชสมบัติ27 ปีศพให้มาตั้งประดับไว้ที่พระที่นั่งนี้นะครับนี่คือพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถนะฮะนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตตามหลักฐานนะครับหลักฐานนี้ก็คือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาพันธนุมาตรเจิมฉบับพันธนุมาตรเจิมนะถ้าเกิดว่าใครจะห
่านเรื่องราวเพิ่มเติมก็หนังสือเล่มนี้นะครับที่จริงในเน็ตก็มีหาอ่านได้มีเยอะแยะมากบิ๊กซอสใช้ได้ใช่ปะใช้ได้ใช่แล้วก็พิมพ์ออกจำหน่ายซ้ำหลายๆรอบมากไม่ต่ำกว่า10รอบคือสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือที่เป็นร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปหรือถ้าอยากเจอเยอะๆก็ไปงานสัปดาห์หนังสือสั่งคุณที่เพจก็ได้ใช่โฆษณาเลยโฆษณาเลยนะครับสั่งที่เพจก็ได้นะเพจมีหมดมีหมดมีทุกเล่มครับนี่นะครับพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเหลือเป็นซากฐานนะด้านล่างแล้วก็ตรงนี้ก็คือห้องบางคนก็คือห้องไทยนากะประวัติการสร้างตามเล่มนี้ก็บอกว่าในสมัยพระนารายณ์เป็นพระองค์สมดานแย้งกันที่พระเพทก็คือเล่มนี้บอกว่ายังไงนะเล่มนี้บอกว่าพระที่นั่งตรงนี้นะครับสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นเอกสารจากต่างประเทศใช่ถือว่าเป็นชั้นต้นด้วยอ๋อมีเอกสารเนี่ยฝรั่งก็จะเขียนว่านี่พระที่นั่งองค์ที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินอยู่ที่ลานชั้นในสุดเพิ่งสร้างขึ้นใหม่มีทองคําที่ประดิษฐ์ประดับไว้ให้รุ่งระยับอยู่ในที่ตั้งพันแห่งนี้เป็นที่สังเกตโดยง่ายจากพระที่นั่งอื่นสร้างเป็นกากบาทหลังคาพระที่นั่งประดับด้วยฉัตรหลายชั้นอันเป็นเครื่องหมายหรือตาแผ่นดินกระเบื้องที่ใช้มุงนั้นทําด้วยดีบุกงานสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ทุกด้านทุกมุมนั้นงดงามมากพระที่นั่งที่ก็คือต้องเข้าใจนะว่าทูตคณะนี้ชุดนี้เข้ามาในสมัยแผ่นดินพระนารายณ์แสดงว่าพระที่นั่งองค์นี้ก็มีในสมัยพระนารายณ์แล้วนี่คือหนังสือฉบับอะไรนะไหนหนังสือประวัติธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามในแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์ก็คือว่าจากต่างประเทศเนี่ยจะบอกว่าสร้างในสมัยพระนารายณ์นะพระที่นั่งตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในพงศาวดารถึงจะไม่บอกชื่อพระที่นั่งแต่เขาบอกผังพระที่นั่งว่าเป็นรูปกากบาทกากบาทมีสระล้อมรอบมันก็มีพระที่นั่งตรงนี้ตรงเดียวอ๋อก็คือว่าเป็นรูปกากบาทใช่ไหมครับแล้วก็มีสระล้อมรอบจะเป็นรูปกากบาทใช่ใช่พระที่นั่งนี้จะเป็นรูปกากบาทจริงๆแล้วก็มีสระน้ำล้อมรอบซึ่งก็มีที่พระที่นั่งตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นถูกไหมใช่ก็เลยมันบรรยายถึงความล่มลื่นเลยนะว่าล่มลื่นยังไงแต่ทีนี้ของพระราชพงศาวดารกุสิยุทธยาบอกว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเทพราชาคือหลังพระนารายณ์ไปแล้วก็คืออันนี้ชำระสมัยหลังอันนี้คือเขาเห็นเลยอันนี้ก็เลยมีน้ำหนักกว่าเนี่ยเขายังบรรยายอีกว่าทางเดินนั้นมีลำคูตัดผ่านเป็นตาหมากลุกเสียงน้ำไหลรินเชื้อเชิญบุคคลที่นอนอยู่บนสนามหญ้าเขียวกระจีที่ขอบคันคูนั้นให้เคลิ้มหลับเป็นยิ่งนักเขาเขียนเรื่องความร่มรื่นนะคือแถวก็คือว่าร่มรื่นมากเลยฮะถ้าเกิดเปรียบไปก็โหรีสอร์ทดีๆรีสอร์ทระดับโหคือในวังอะนะก็ต้องแบบร่มรื่นจริงๆแหละถ้าเกิดว่าเราเอาโดรนนะครับมาบินนะจะเห็นเป็นพระที่นั่งเนี่ยเป็นรูปกากบาทนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระบางคนนะห้องส้วมอะไรครับพูดง่ายๆนะแล้วก็มีสระน้ำล้อมรอบนี่ไงฮะตรงนี้บางท่านบอกว่าน่าจะซื้อโดรนมาบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า1ปัจจัยอันดับแรกที่ผมไม่มีนะคือต้องใช้เงินนะอันดับ2ตัวเนี้ยบินโดรนมั่วซั่วไม่ได้นะครับต้องมีใบอนุญาตนะอย่างเช่นว่าอยู่ในวังหลวงอย่างเงี้ยหรือว่าในเขตของอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยต้องขออนุญาตเป็นรายละอักษรเลยนะครับบินมั่วซั่วเนี่ยผิดกฎหมายนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเข้าใจครับว่าเวลาอยากจะดูอะไรแล้วแบบอยากให้เห็นภาพกว้างผมเข้าใจเลยแต่ตรงนี้บินโดรนยากขึ้นเยอะนะฮะก็มาเล่าเรื่องนะวันนี้เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะฮะที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตนะฮะบริเวณตรงไหนนะครับพระที่นั่งตรงไหนนะเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรนะพร้อมเอกสารที่บันทึกไว้นะอย่างชัดเจนก็เลยพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาชมกันได้นะครับในวังหลวงนะมาตอนเย็นสักหน่อยนะสักประมาณ4โมงครึ่งนะเป็นต้นไปเพราะว่าแดดมันจะร่มอย่างเงี้ยนะฮะแดดมันจะร่มอย่างเงี้ยมันจะไม่ร้อนมากนะครับครับมาต่อนะใกล้เคียงกับพระที่นั่งบรรยงรัตนนาถนะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
ตรงนี้ก็คือเขามอหรืออ่างแก้วสระแก้วเขามอหรือสระแก้วจะประกอบด้วยอะไรบ้างบริเวณตรงนี้ก็มีหินปะการังหินปะการังอันนี้ในจดหมายเห็นว่าได้มาจากเมืองจีนได้มาจากเมืองจีนนะมังเตอะไรผมก็จำไม่ได้มังเตอะไรแล้วก็เป็นก่อเป็นภูเขาตรงนี้นะน้ำตกไหลรินก็คือระบบน้ำตกใช้ลำดับประปาผันน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำแล้วก็จะมีน้ำพุขึ้นนั่นเป็นถังประปาที่เราเห็นตะกี้กำแพงเลยตรงนี้ถังประปาใช่ไหมหลังด้านนี้ใช่ไหมใช่จะมีระบบท่อเราก็ยังเห็นอยู่ท่อมันจะมีระบบท่อด้วยนะครับแล้วตรงนี้เป็นหินปะการังนะครับเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะก่อเป็นภูเขาขึ้นไปแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาจากภูเขาถ้าเกิดว่าเราใครเห็นแบบเป็นรีสอร์ทนะจะเห็นนะเป็นภาพประมาณว่าน้ำตกไหลลงมาภูเขาแล้วข้างล่างก็จะมีปลาเลี้ยงปลาเงินปลาทองเลี้ยงปลาเงินปลาทองด้วยนะนี่เขียนไว้เลยใช่ไหมเนี่ยเขียนนี่ในคำให้การคุณหลวงวัดประดูเลี้ยงปลาแล้วเขียนว่าใช้งบเท่าไหร่นะประมาณ2ล้าน2ล้านเขาเขียนว่า2ล้านนะแล้วก็โอ้สมัยนั้นแพงมากเลยนะเนี่ยรอบสระไม่ใช่แค่สระนี้นะที่มีปลาสระนี้ก็มีโดยรอบมีนะใช่มีปลาตะเพียนปลากระโฮปลากระโฮปลาเป็นหน้าคนด้วยนะเป็นหน้าจะแก่ฝรั่งไม่เห็นบอกว่าอุ้ยน่าเกลียดมาก เป็นหน้าจะแก่เลยหน้าเหมือนคนเลยขนาดนั้นเลยนะใช่ฝรั่งมันมาเห็นในไปดูของเดือดโซสีเดือดโซสีมาเห็นปลาหน้าเกียดมากหน้าเยี่ยงนะครับที่พามาดูตรงนี้เพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าหนึ่งเราเดินมาถึงตรงเนี้ยพระที่นั่งบรรยงรัตนนาใช่ไหมครับจะเห็นเป็นกองหินกองอะไรตรงเนี้ยจะได้รู้ว่ามันคืออะไรบริเวณตรงนี้นะครับก็คือว่ามันเปรียบเสมือนอุทยานเลยแหละเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพระราชาใช่ไหมเกิดพูดไปแล้วอ่ะก็ดูจากงบสองล้านก็คงสร้างอะไรทั่วๆบริเวณใช่เพราะว่าฝรั่งเขาอธิบายแบบโอ้โหแบบอลังการอะร่มรื่นอะไรอย่างนั้นเลยนะครับการปนติ คือยังไงนะอลังการชื่นชมปนติด้วยนะครับนี่ฮะถ้าเกิดมาดูภาพกว้างๆนะครับเนี่ยสมัยนั้นก็คงยิ่งใหญ่แหละคงจะเป็นภูเขาขึ้นมานะแต่ตอนนี้มันไม่เห็นละมันเหลือแต่ฐานรากแล้วก็มีการก่ออิฐบูรณะเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับคือเวลาเราเดินมาเราจะได้รู้ไงครับว่าคือตรงนี้คืออะไรนะเรียกว่าเขามอแล้วก็อะไรนะสัตว์แก้วภูเขาภูเขานะฮะภูเขามีน้ำตกมีน้ำพุด้วยนะตรงนี้นะก็ประมาณนี้ครับพามาชมนะครับมีบันไดแล้วก็มีช่องให้ท่านไปโปรยอาหารปลาด้วยอ๋อมีได้ให้พระราชาไปโปรยอาหารปลาสองมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ๋อเป็นเหมือนจะเป็นพระที่นั่งไม้ตรงนั้นก็จะเป็นพระที่นั่งทรงธรรมลายพุ่มกระบินยังมีช่องลงไปอยู่เลยเป็นสะพานไม้มีรูปมะหวดโอเคนะวันนี้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับพามาชมนะย่ำเย็นนะมาเดินเล่นนะครับแล้วก็อากาศเย็นดีนะวันนี้โอเคครับฝากกดติดตามไปด้วยครับบนช่อง YouTube Fest Thai Story ครับแล้วพบกันใหม่ครับโอกาสต่อไปสวัสดีครับเจ้าตาก